มาฆบูชาวันที่พระบรมศาสดาทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่เหล่าพระอรหันต์1250องค์ผู้ทรงอภิญญาล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาที่มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายณเวรุวันมหาวิหารในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน3มุ่งตรงมาพร้อมเรียงกัน